ต่อกันที่ข่าวดีของวงการแบดมินตันไทยนะคะทีมแบดมินตันคนพิการของไทยคว้า2เหรียญทองในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเยอรมนีค่ะแบดมินตันชิงแชมป์โลกรายการ BWF พาราแบดมินตันโบว์แชมเปี้ยนชิพ2013ที่ประเทศเยอรมนีรอบชิงชนะเลิศค่ะประเภทคู่ผสมกลุ่มวีลแชร์นะคะคู่ของจักรินหอมหวนกับสุจิรัตน์ปุกคำจากไทยพลิกล็อกชนะคู่มือหนึ่งอย่างอีซัมเซียบกับซอนออกชาจากเกาหลีใต้ไปแบบสนุก2-0เกมค่ะ21-15แล้วก็22-20ส่วนประเภทชายคู่ยืนแข่งขันชวรัตน์กิติโชควัฒนากับอดิศักดิ์แสงอริยกุลของไทยชนะคู่ของชีไวชงกับบากรีโอมาจากมาเลเซีย2-1เกม25-23 19-21แล้วก็21-16รวมแล้วทีมแบดมินตันคนพิการของไทยคว้าแชมป์โลกได้ถึง2เหรียญทอง4เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงค่ะซึ่งทั้งหมดก็จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันพุธที่13พฤศจิกายนนี้ก็แสดงความยินดีด้วยค่ะ